มค่ะวันนี้ตุ๋ยพามาที่จังหวัดชัยภูมินะคะมาหลายเที่ยวแล้วเนาะที่มาเบิ่งสวนน้ำใยกันนี่แล้วว่าที่นี่ตุ๋ยก็อยากรู้ว่าผลผลิตออกมาแล้วจังซี่นะคะเป็นจังใดต้องถามเพื่อพี่กับอันคุณนาก่อนมันบ่ออกเบิดบริเหตุเบิดมันก็ได้ทั้งในทําเก่าอยู่ก็คือว่าสําเร็จอยู่ครับจ้ะเพราะว่าปีที่แล้วออกหมดจ้ะก็ได้ทํานี่ออกหมดแต่ว่าได้เท่านี้แต่ว่าปีเนี้ยออกไม่หมดแต่ละก็เป็นห่างๆจ้ะจ้ะครับก็ยังเท่าปีที่แล้วน้ำหนักกับเงินก็ยังได้ทําเก่าอยู่ได้ทําเก่าครับจ้ะถือว่าบ่เสียนะไม่เสียเนาะถ้ามันออกที1ปีที่แล้วน่ะของเราเนี่ยทำออกไปแล้วปีนึงจ้ะถ้าเป็นสวนอื่นนี่จะเป็นปีเว้นปีแต่ของนาปีนี้ทำซ้อนทำซ้อนแล้วก็ต้นสมบูรณ์ออกมาลูกสมบูรณ์หวานกรอบเนี่ยนะคะหวานกรอบรสชาติดีด้วยลูกค้าก็ติดใจหมดทุกคนแล้วลูกค้าวิ่งผ่านไปผ่านมาเนี่ยแปลกใจมากสวนนี้ปีที่แล้วก็ออกทำไมปีนี้ออกอีกแถมยังออกต้นเก่าอีกหวานกรอบเนื้อเยอะเห็นปะแมนแล้วก็เม็ดมันก็น้อยดูอ่ะมองไปเนี่ยเนื้อลำไยนี่มองไปเนี่ยนะเนื้อจะใสแล้วมองออกเลยว่าเนื้อมันกรอบแมนมันเว้นปีออกเห็นปะมองเห็นเลยว่าเนื้อมันกรอบเนื้อใสสุดยอดเขาว่าคือเนื้อเงาะนี่ของผมเอามือจิ้มเหมือนเงาะโรงเรียนเงาะแต่อันนี้เล็กๆเนื้ออะไรลำไยเขียวลำไยกระป๋องมาติดต่อแล้วนะเห็นจ้ะลำไยกระป๋องอ่ะนะมาถามนาว่าสวนเนี่ยรวมตัวกันหรือเปล่าว่าทำสาขาความเป็นเปล่าแล้วเบิ่งหยังกันน่ะแบบเขาได้นี่อะไรน่ะโครงการมาเม็ดนิดเดียวน่ะอันนี้เดี๋ยวผมจะหน่อยให้เบิ่งเห็นว่าเปิดไปนี่ชิมด้วยมีการชิมหมดเนื้อได้หรอเห็นบ่เห็นมั้ยเม็ดนิดเดียวนะเม็ดนิดเดียวน่ะเม็ดน้อยๆเม็ดนิดเดียวแต่ว่าเนื้อเยอะเห็นมั้ยกินต่ออีกแล้วแบบที่เดียนเนี่ยมันงั้นเนี่ยช่วงนี้เขาตัดนี่เขานั่นเลยบ่นี่ตัดกิ่งเลยบ่บ่เราต้องเก็บให้หมดก่อนให้หมดก่อนเก็บให้หมดแล้วก็โคนเนี่ยเราก็ต้องลากขึ้นไปให้หมดแบบเนี้ยลักษณะแบบเนี้ยแล้วเราไปใส่ปุ๋ยบำรุงก่อนใส่ปุ๋ยให้มันแตกยอดก่อนเนี่ยให้ยอมเต็มที่แล้วเราถึงจะทำการตกแต่งต้นนี้เรียบร้อยสิเฮ็ดแบบลักษณะก็ต้นนี้ล่ะลักษณะแบบเนี้ยก็จะเอาปุ๋ยหวานรอบเก็บตัวใบมันไงใบแต่เป็นปุ๋ยไปเลยแล้วเราไปที่นี่ล้อมหันกลับมาเวลาใส่ตามขั้นตอนที่บอกพี่ใส่เลยค่ะใส่จังไรครับก็ฉีดประมาณ2เทียนจะค่อยสิเอาดอกจะค่อยสิเอาดอกอันใดฉีดก่อนหยิบเลยค่ะตัวใดที่หยิบตัวแรกนะครับตัวแรกสูตรหนึ่งเลยสูตรหนึ่งเนาะสูตรหนึ่งคู่กับเทียร่าเท่านั้นแหละอันนี้คู่กันนี้นี่อันนี้คู่กันนี้นี่เห็นไหมจ้ะตัวนี้จะไปควบคุณละออกก้อนที่ออกดอกก็ใส่ตัวนี้รวมกับอันนี้เทียนึงมันนี่ออกตอนออกดอกนี่คุณจะพอใส่จ้ะผมมีใส่ตอนเป็นเม็ดนะแล้วเราไปที่นี่อันนี้ใส่อย่างเทียนเนี่ยตัวนี้ใส่บ่ทําได้3เทียนครับ3เทียนแล้วก็ทิ้งตัวนี้ก็ใส่ถ้าตัวนี้มันตัวนี้เด้อไอ้ตัวนี้อีหลีน่ะคือว่าหางเทียนมันเอาเชื้อราไปอยู่เชื้อรามันหลายตัวนะจ้ะก็จะไปซื้อเชื้อราตัวอื่นมาใส่พร้อมมันใส่กันได้ได้ก็คือจังก็ยาฆ่าหนูจังซี่ก็ใส่ได้คือจังพี่ตุ้ยมาเบิ่งกันล่ะจ้ะตอนนั้นที่เขาเจอเพี้ยจักรจันเพี้ยจักรจันแมนเบิ้ลได้กี่เดือนยาบันเขาเอาไปอยู่จักรจันหาเพื่อนน้ำพูนเขาหาโมได้ตัวยามาฉีดที่เดียวล้วนปุ๊บเลยเรียบร้อยได้แบบนี้ยาบันเขาเนี่ยผมฉีดจะว่าจักรเทียนเราเอาไปอยู่นั่งหัวรอจนน้ำไงไงกันไปน้ำจ้ะเราต้องเลือกบอกมาแล้วแล้วที่ประทับใจบ่ฮะที่บ้านประทับใจบ่เราตั้งเป้าไว้ว่าเอาแค่ปีเข้าปีที่แล้วเนี่ยแล้วก็ดีอันนี้มันก็ได้อยู่ได้เห
เห็นมันห่างขึ้นมันกระโดดเหมือนนิ้วเนี่ยนะแต่มันก็ยังได้คนของเราตะกี้คือบอกให้มีลูกเหมือนเวลาใหญ่ขึ้นมันก็ยังได้ประมาณอยู่ตอนที่ถุยมาดูตะกี้ถ้ามันออกทุกปีมันก็ผลลัพธ์มันก็เดี๋ยวอยู่ได้หรอถ้ามันได้ทุกปีแม่นบ่ล่ะถ้าพูดถึงว่าลําไยมันบอกทุกปีนะก็ใส่อันนี้ลําสิออกให้เฮาทุกปีเนี่ยใช่แม่นบ่ล่ะแถมรสชาติจะดีนะรสชาติและก็สีผิวถิ่งบ่ได้หรอกมันสิใส่ตัวอื่นก็ถิ่งบ่ได้สีผิวก็ดีควบคู่กันไปล่ะครับคักนี่ชูที่คัดแล้วนี่เด้อดีขึ้นมั้ยเราเบิ่งให้แล้วน่ะเออเนี่ยค่ะงามนะครับอันนี้ปลายเด้เนี่ยปลายแล้วปลายแล้วนะคะแดงๆขนาดนี้อันนี้เลี้ยมแล้วจ้าถ้าไม่ไหม้นี่มู้นี่สีเหลืองงามนั่นน่ะเหลืองสวยอันนี้มันปลายฤดูแล้วครับจะเหลืองอุ้ยๆแบบนี้เลยนี่ความเหลืองนี่ค่ะความเหลืองนี่ออกมาที่แรกมันจะแบบนี้เลยนี่ๆบอกได้เลยค่ะท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเด้อค่ะเด้อลูกค้านี่ญาติกันบางหันก็มาแล้วค่ะบางหันน่ะคนนึงบ่ได้บ่ได้สีจะสีนี้เลยอันนี้มันปลายได้ดูเนาะปลายเล็มชาวสวนเรียกว่าเล็มละเล็มก็จะเนี่ยประมาณนี้สีมันจะแตกต่างกันถ้านานไปเริ่มสีจะเริ่มค้ำออกมาใหม่ๆจะเหลืองสวยนี่เลยบ่ต้องคัดผิวยากไม่ต้องคัดผิวไม่ได้คัดถ้าเป็นส่วนอื่นเขายังขัดผิวใช้ยาขัดใช้ยาขัดผิวเลยมันก็อันตรายเราไม่ได้ใช้การกินถูกต้องค่ะอันนี้ของเขานี่เหมือนเลยของเขานี่มันที่มีได้ผิวสวยพองสีมันจะสวยนี่ชาตินะคะของเขาเนี่ยของลูกเขาไรแล้วที่นี่อันมือตอนที่ช่วงที่มันออกอะไรรถม้าอยากคันก็ได้ยินข่าวว่าละสิบกว่าคันจอดเตรียมจะมาประกาศสิบประกาศขายรถส่วนมากมาจากใส่ในรถที่มาซื้อพ่อค้าทั่วไปมีพุทธไทยสงฆ์ก็มีจ้ะพระพุทธไทยสงฆ์ก็ร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดก็มีฮะแล้วก็มีแถวบ้านขอนแก่นก็มีขอนแก่นก็มีนอกนั้นจะเป็นแถวชัยภูมิมีชัยภูมิแก่งค้อมีหมดบ้านข้าวมีเขาเอาเขียนให้เพิ่นบ่ทันหนองบ่อแดงก็มีสระบุรีหรือลพบุรีเข้ามาแล้วบัดนี้ถ้ามีคนสนใจเนาะมีคนสนใจเพิ่นอยากรู้เนาะเอ้าสวนคุณบ่ที่จูใส่เนาะเนี่ยค่ะครับติดต่อได้เบอร์ใดบัดนี้เนี่ย082จ้ะ453จ้ะ0743ย้ำอีกแค่นึงบอกผิด082จ้ะแล้วก็453 0743บอกผิดแล้วก็มีอีกเบอร์นึง0868238899เจนาซื้อผู้ว่าวันแล้วเอ๊ะสุดยอดเยี่ยม